สำหรับซีรีส์ใหม่นี้ครับพี่แฮมแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันด้วยในงานที่ชื่อว่า Final Fall Sense of Survival Mini Game Day ครับกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์เลยนะ ที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมสนุกๆก,กันที่ต้องใช้ทักษะการเอาตัวรอดมาร่วมลุ้นเป็น1ใน24ผู้โชคดีครับที่จะได้ร่วมกิจกรรมกับพี่แฮมตัวเป็นเเพียงคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์การเอาชีวิตรอดแบบใดก็ได้ครับพร้อมติด Hashtag Sense of Survival ใต้คลิปนี้เนาะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Description มาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final, Final f ่ l ซีรีส์พิเศษ SOS sense of survival ในเอพิโซดที่4แล้วนะครับโดยซีรีส์พิเศษนี้ครับจะเป็นการรวบรวมเรื่องราวสุดระทึกใจถึงแม้จะไม่ใช่คดีฆาตกรรมเหมือนที่พี่ฮัมเล่าให้ทุกคนรู้สึกคุ้นเคยนะครับแต่พี่ฮัมเองก็มั่นใจว่าเรื่องราวที่พี่ฮัมนำหามาเล่าในซีรีส์นี้แฟนๆฝ่ายนัดฝ่าวต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนครับโดยทีมของซีรีส์นี้ก็คือการเอาตัวรอดหรือว่าเอาชีวิตรอดนั่นเอง ต้งตามชื่อ Sense of Survival เลยโดยพี่ฮัมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปติดตามเรื่องราวการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่ใครเห็นก็คิดว่าตายแน่สีแงแก่ครับยังไงก็ไม่รอดแต่เหล่าผู้กล้าเหล่านี้สามารถรอดชีวิตมาได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมเรื่องราวสุดระทึกใจนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวใหม่นี้ครับในเอพิโซดที่4เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอารอนลี อารอนคนนี้เกิดในวันที่27ตุลาคมปี1975ในเมืองแมริออนรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาโดยต่อมาเนี่ยในช่วงทศวรรษราวๆ1980เนี่ยเขากับครอบครัวครับก็ได้ย้ายรกลากกันไปอาศัยอยู่ที่เมืองเดนเวอร์แทนในตอนที่อารอนเนี่ยได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมเนี่ยโรงเรียนของเขาชื่อว่าเชอร์รี่ครีกไฮสคูลนะครับที่นั่นเนี่ยทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง จริงๆคือหลายๆอย่างแหละแต่ว่าหนึ่งในการเรียนรู้ที่เขาเนี่ยติดตัวมาตลอดเลยก็คือการเล่นสกีแล้วก็การเดินทางแบบแบ็คแพคกิ้งครับเพียมนขออธิบายคร่าวๆนิดนึงเนาะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นชินเกี่ยวกับการแบ็คแพคกิ้งว่ามันคืออะไรแบ็คแพคกิ้งเนี่ยจะว่าไปมันก็คือการแบ็คแพคนี่แหละครับเ,เพื่อนๆเป็นการเดินทางที่ไม่เหมือนกับการเดินทางทั่วไปเนาะแต่ว่ามันเป็นการเดินทางรูปแบบหนึ่งที่เราเนี่ยจะเอาสัมภาระหรือว่าเป้เนี่ยติดตัวเราไปด้วยโดยที่ไม่ได้ใช้ ยานพาหนะเลยครับก็เรียกว่าสะพายเป้ไปใบเดียวแล้วก็ไปขางแรมอย่างที่ต่างๆพูดง่ายๆก็คือเป้ใบเดียวไปทุกที่นั่นเองกลับมาเข้าเรื่องเงินต่อคือต้องบอกว่าอารอนเนี่ยเขาก็ชื่นชอบทั้งสกีแล้วก็แบ็คแพคกิ้งเนาะจนต่อมาเติบโตก็ไปเรียนศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคเนกี้แมลลอนครับในเมืองพิสเบิร์กซึ่งสาขาที่เขาเรียนเนี่ยจบมาถึง2ด้านเลย ด้านแรกก็คือวิศวะกรรมเครื่องกลครับอีกสาขาหนึ่งก็คือภาษาฝรั่งเศสไม่พอเขาเลือกวิชารองเนียนะเนาะมันเป็นสาขารอง,ของเขาอะด้านเปียโน,นครับก็เรียกว่าพ่วงมาอีกสาขาหนึ่งเก่งรอบด้านในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยอารอนก็ไม่ได้สักแต่จะเรียนอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเขายังร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยมากมายเลยครับรวมไปถึงการเข้าไปแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยแทบจะทุกครั้งด้วย หลังสงออกมาครับอารอนได้ทํางานเป็นวิศวะกรเครื่องกลให้กับบริษัทชื่อดังเพียเอมพูดชื่อไปเนี่ยทุกคนรู้จักนั่นก็คือบริษัท Intel นั่นเอง Intel Insight ใช่ไหมครับก็อยู่ที่ Intel เราๆหปีจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองมันเบิร์นเอาะเริ่มที่จะหมดไฟในการทํางานแล้วครับเพราะเป็นแบบนี้อารอนก็เลยไม่อยากที่จะฝืนตัวเองเขาก็เลยเลือกที่จะลาออกเลย ลาออกมาใช้ชีวิตที่อยากจะเป็นมากกว่าซึ่งในตอนนั้นเขามีทักษะในการปีนเขาที่เคยฝึกฝนมาดังนั้นในปี2002ครับอารอนพอตัดสินใจแล้วเขาก็เลยตั้งเป้าหมายเลยว่าเป้าหมายของเขาในชีวิตหลังจากนี้ก็คือการอุทิศทั้งหมดของชีวิตให้กับการปีนเขาครับอารอนเนี่ยเขารู้ดีนะว่าตัวเองเนี่ยรักแล้วก็ลหลงไหลในการปีนเขามากขนาดไหนเขาลงทุนย้ายเมืองเลยครับไปอยู่เมืองเอสเพนรัฐ คโลราโดเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตแห่งการปีนเขาที่นั่นเป้าหมายใหญ่ของอารอนก็คือการพิชิตเหล่าภูเขาที่ชื่อว่าโฟร์ทินเนอร์สครัของโคโลราโดนี่แหละซึ่งในวงการการปีนเขาเนี่ยเขาก็จะรู้ดีว่าโฟร์ทินเนอร์สเนี่ยก็คือเป็นระดับบอสครับเป็นแบบออะไรที่ชาร์เลนจ์แล้วก็ท้าทายมากๆเพราะว่ามันเป็นยอดเขาที่มีความสูงกว่า14,0 0 0ฟุตครับเพื่อนๆหรือว่า4,270เมตรเลยรวมๆแล้วมีภูเขาเนี่ยอยู่ทั้งหมด 59ยอดนะครับแล้วต้องบอกว่าด้วยสไตล์การปีนเขาของอารอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโหยกกันไปเป็นฝูงเป็นหมูคณะเนาะแต่เขาชอบลุยเดี่ยวกับเพื่อนๆออกไปปีนเขาแบบคนเดียวเลยแต่ถึงกระนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับอารอนสามารถพิชิตยอดเขาแล้วยอดเขาเล่าได้สําเร็จไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรที่จะทําให้เขายอมแพ้ได้แม้แต่ในฤดูหนาวอารอนก็บอยั่นครับเขามุ่งมั่นปีนเขาด้วยใจรักแบบสุดหัวใจเลย แ,แล้วในวันที่26เมษายนปี2003ตอนนั้นเนี่ยอารอนได้เดินทางไปยังเหมือนเป็นภูเขาอันหนึ่งที่ชื่อว่าบรูจอนแคนยอนเพื่อไปทำภารกิจปีนเขานี่แหละแบบที่เขาทำประจำแล้วก็ชื่นชอบและนั่นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อารอนไปแบบลุยเดียวครับไปคนเดียวไม่ได้บอกใครล่วงหน้าไว้ซึ่งจริงๆเขาก็ทำแบบนี้ทุกครั้งอย่างที่พิฮัมบอกไปเนาะในวันนั้นช่วงแรกต้องบอกว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งตอนที่เขากำลังปีนลงมาในส่วนของช่องแคบของหุบ เขาแห่งหนึ่งนะเป็นช่องแคบช่องแคบหนึ่งซึ่งนักปินเขาจะเรียกจุดจุดนี้ว่าสล็อตแคนยอนครับตามธรรมชาติของมนุษย์เพื่อนๆจินตนาการตามเวลาเราจะหย่อนตัวลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรยึดตัวเองเอาไว้ด้านบนใช่ไหมครับเหมือนเกาะเอามือเกาะเอาไว้ประคองไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกลงมาแบบพรวดลงมาอาร้อนเหมือนกันเขาใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยจับยึดก้อนหินก้อนหนึ่งที่อยู่เหนือศีรษะตัวเองเอาไว้เหมือนยึดเกาะเอาไว้ระหว่างที่ตัวเองเนี่ย ก็ค่อยๆไต่ลงมาข้างล่างด้วยปรากฏว่าหินก้อนที่อารอนเนี่ยไปเลือกเนี่ยมันดันเป็นหินก้อนที่ไปติดอยู่ในซอกภูเขาอีกทีหนึ่งครับคือไม่ได้หินที่เป็นเนื้อเดียวกับภูเขาเนาะแต่เป็นหินที่ติดอยู่ในซอกของภูเขาอีกทีดังนั้นหินก้อนนี้ครับก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในซอกนั้นได้ไงอยู่มาหลายปีและไม่มีใครไปยุ่งกับมันบังเอิญมากม อารอนไปเลือกหินก้อนนั้นครับและด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะบวกกับน้ําหนักของอารอนตอนที่เขาเนี่ยหย่อนตัวลงไปปรากฏว่าหินที่มันติดอยู่ในซอกภูเขาที่อยู่เหนือศีรษะที่เขายึดอยู่เนี่ยมันหลุดครับมันตกลงมาด้วยเสมือนว่าอารอนเนี่ยมันไปดึงออกจากล่องไงมันก็เลยหลุดติดออกมาคราวนี้เราจินตนาการตามอารอนเป็นไงครับเสียหลักใช่ไหมครับ พลัดตกลงมาแล้วตกดุดุดุดดุลงมาเบื้องล่างของหุบเขาสัญชาตญาณของมนุษย์ตอนนั้นคือคว้ากับคว้าทุกอย่างที่จะทําได้ตัวเขาก็รุ่งตกลงมาเรื่อยๆไม่เพียงเท่านั้นหินก้อนเดิมนั่นแหละที่หลุดออกมาเนี่ยมันหลุดตกตามลงมาด้วยครับไหลตามลงมาด้วยและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพื่อนเพราะว่าไอหินที่มันไหลตกลงมาเนี่ยมันดันไปหยุดติดอยู่ที่ซอกแคบซอกแคบหนึ่งและด้วยความแบบ ดวงจู๋ของอารอนนะบวกกับความบังเอิญเนี่ยปรากฏว่ามือของอารอนเนี่ยดันไปอยู่ระหว่างก้อนหินก้อนนั้นกับผนังช่องแคบแบบพอดิบพอดีครับพูดง่ายๆคือแบบหินทับมือไว้ติดแงกอยู่อย่างนั้นตรงนี้ทําให้ท่อนแขนขวาของเขาเนี่ยถูกทับครับไม่สามารถที่จะขยับตัวออกไปจากตรงนั้นได้อารอนก็พยายามสะบัดสะบัดตัวเองให้หลุดจากไอ้ก้อนหินก้อนนั้นให้ได้แต่ต้องบอกว่าก้อนหินไม่ใช่ก้อนเล็กๆรับเพื่อน มันมีน้ำหนักมากถึง360กิโลกร,รมัมบวกกับแรงที่มันตกลงมามันก็จะเกิดการกดทับลงมาอีกทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยกหินหรือว่าดึงแขนออกมาได้เลยวันเวลาก็ผ่านไปครับผ่านไปเรื่อยๆท่ามกลางความวิตกกังวลของอารอนอย่างแรกเลยก็คืออะไรน้ำดื่มครับอารอนมีน้ำดื่มเหลือเพียงแค่350มิลลิลิตรหรือจินตนาการมันประมาณน้ำดื่มขวดเล็กๆขวดหนึ่งเท่านั้นเองในขณะที่อาหารที่เขาพกติดตัวก็เหลือแค่ เบริโตสองชิ้นครับเหลือแค่นั้นที่สําคัญอย่างที่พีแอมบอกไปเนาะเขามาปีนเขาครั้งนี้แบบลุยเดี่ยวคนเดียวไม่ได้บอกใครเลยหมายความว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีใครรู้ว่าตอนนี้อารอนกําลังอยู่ที่ไหนและกําลังเจออะไรอยู่และด้วยจุดที่เขาติดอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่แบบค่อนข้างห่างไกลผู้คนมากๆดังนั้นตอนนั้นเนี่ยอารอนเองเขาก็รู้ตัวครับว่าการที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยแทบเป็นศูนย์ครับ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาเลยต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เท่าที่จะทําได้วันเวลาก็ผ่านไปแบบนั้นครับวันแล้ววันเล่าผ่านไป3มวันโดยที่อารอนไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับยังติดแงกอยู่ตรงนั้นตัวของอารอนยังอยู่ที่เดิมแต่ที่แย่กว่าเดิมก็คืออาการขาดน้ําแล้วก็อาหารนั่นเองครับอารอนเนี่ยเริ่มที่จะเห็นภาพหลอนแล้วนะโหหลอนเห็นอะไรหลายๆอย่างแต่ทุกครั้งที่เขาได้สติกลับมาเนี่ยเขาต้องคิดว่าทําไงดีอะ ทำยังไงให้ตัวเองรอดออกไปให้ได้หลุดออกจากตรงนั้นให้ได้แต่ไม่ว่าจะคิดท่าไหนเนี่ยมันเหลือวิธีเดียวจริงๆครับเพื่อนๆ <c oughs> ที่จะทําให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากน้ํามือมาจุราชได้มันคืออะไรครับเพื่อนๆ <c oughs> มันก็คือการตัดแขนของตัวเองเท่านั้นครับวิธีเดียวเท่านั้นเขารู้ดีว,ว่าทางเดียวที่จะออกไปจากตรงนั้นได้ก็คือการตัดแขนทีเท่านั้นแต่ปัญหาไม่ได้จบแค่ตรงนั้นครับเพื่อนปัญหาคือนอกจากจะทําใจว่าตัวเองจะเสียแขนไปแล้วปัญหาคือ แล้วจะเอาอะไรมาตัดแขนใช่ไหมครับเพาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มานั่งดูนะว่าเครื่องมือตอนนี้เขาเหลืออะไรที่จะตัดแขนเองขนขน,ขนปรากฏว่าเจอมีดพับมีดพับที่ไม่ได้คมนะครับเป็นมีดพับทื่อๆเล่มหนึ่งเท่านั้นด้ามหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วครับในตอนนั้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือรอความตายอย่างทุกทรมานหรือจําเป็นต้องเสี่ยงสุดท้ายอารอนเลือกที่จะเสี่ยงกนันเพื่อน การตัดแขนตัวเองแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของการเสียเลือดใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราไปกรีดเนื้อของตัวเองเนพะื<ๆ>่อนๆเสียเลือดเยอะอยู่แล้วอารอนได้หาอุปกรณ์ครับเป็นเหมือนลักษณะเหมือนสายยางเนาะมารัดแขนช่วงต้นเอาไว้เพื่อเป็นการแบบเหมือนห้ามเลือดครับไม่ให้เลือดมันกระฉูดออกไปเนาะก่อนที่จะใช้มีดพับอันทื่อๆของตัวเองนั่นแหละค่อยๆเฉือนเนื้อตัวเองครับตัดแขนตัวเองเออกไปทีละนิดทีละนิด เลือดของอารอนก็ไหลออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยครับก็ทําแบบนั้นไปเรื่อยๆแต่แล้วปัญหายังไม่หมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปัญหาก็คือกระดูกครับเพื่อนๆกระดูกเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะใช้มีดเนี่ยทื่อๆนั้นเนี่ยหั่นกระดูกออกอย่างแน่นอนเนาะมาถึงจุดนี้อารอนแบบเอาละถึงทางตันอีกแล้วครับแขนก็แหวงๆอยู่นะครับคือโดนเฉือนไปอย่างนั้นนะเนาะแต่มันฟันกระดูกไม่เข้าครับก็ต้องอยู่ไปแบบนั้น ผ่านไปทั้งหมด5วันแล้วครับในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าวิกฤตเลยนะเพื่อนๆอาหารแล้วก็น้ำของอารอนเนี่ยไม่เหลือแล้วครับแถมต้องบอกว่าอากาศในตอนนั้นก็คือร้อนมากๆสิ่งนี้มันยิ่งไปกระตุ้นสภาวะการขาดน้ำของอารอนเข้าอย่างหนักเลยอารอนต้องตัดสินใจดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองครับเพื่อประทังชีวิตไว้ก่อนแต่มันก็ไม่เพียงพออยู่ดีนะครับในตอนนั้นอารอนก็เริ่มที่จะหมดหวังครับเขาเริ่มที่จะทําใจแล้วว่า เอ๊ะหรือว่าตัวเองจะต้องมาหมดยุคหมดสมัยสิ้นชื่ออยู่ที่ตรงนี้โอกาสที่จะได้หายใจอยู่บนโลกเนี้คงเหลือไม่นานแล้วแหละในตอนนั้นอารอนก็เลยใช้มีดทื่อๆด้ามเดิมเลยนะครับแกะสลักครับสลักชื่อวันเกิดวันที่คิดว่าตัวเองจะต้องตายลงเนี้ยสลักอยู่ตรงผนังช่องแคบตรงนั้นสลักให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเขามีกล้องวิดีโอครับเขาก็บันทึกวิดีโอของตัวเองในตอนนั้นนะ เพื่อบอกร่ำลาให้กับคนรักแล้วก็ครอบหัวของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายครับเมื่อทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหลายๆคนก็คิดว่าโปรงตกแล้วยอมตายอยู่แบบนั้นแต่ไม่ใช่กับอารอนครับเขายังไม่ยอมแพ้เนาะแม้ว่าจะสลักชื่อจะอัดวิดีโอแล้วเขากลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งจนถึงวินาทีสุดท้ายให้ได้อารอนกลับมามองที่แขนด้วยอีกครั้ง,งแขนวิินๆของตัวเองนะว่ายังไงก็ต้องตัดให้ได้แต่ปัญหาเดิมก็คือกระดูกครับจะหาอะไรมาตัดกระดูกดีอารอนก็คิดนะ คิดแล้วคิดอีกจะทํำยังไงในที่สุดเขาก็คิดออกว่าแล้วทําไมเราต้องตัดกระดูกละ่ะในเมื่อเราก็อาจจะมีวิธีอื่นที่ทําให้แขนเนี่ยมันหลุดขาดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องตัดกระดูกนี่นะสิ่งที่อารอนตัดสินใจต้องบอกว่าใจเด็ดเดี่ยวมาก,มากๆครับเพื่อนเพเพราะสิ่งที่อารอนได้เลือกทานั้นก็คือเขาได้ทําการใช้แรงทั้งหมดบิดแขนตัวเองให้มันผิดรูปครับเพนเพื่อเหตุผลคืออยากให้กระดูกตัวเองเนี่ย มันหักนั่นเองโหโหดมากๆหลังจากกลั้นใจทำเนี่ยในที่สุดอารอนก็สามารถที่จะหักกระดูกตัวเองด้วยวิธีนี้ได้สําเร็จครับคราวนี้พอกระดูกตัวเองหักแล้วก็ไม่ยากลวครับอารอนก็ทําการเฉือนเนื้อของตัวเองเนะี่ยท่อนเนื้อของตัวเองต่อด้วยอุปกรณ์ที่มีก็คือมีดพับทื่อๆเล่มเดิมเล่มหนํานั่นเองครับสุดท้ายแขนของอารอนก็ขาดครับ และสิ่งที่ตอบแทนเขาก็คืออิสรภาพที่เขาได้กลับคืนมานั่นเองมาถึงจุดนี้ทุกคนก็อาจคิดว่าสบายแล้วแหละคราวนี้หลุดออกมาแล้วแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับคือต้องบอกว่าสภาพของอารอนตอนนั้นคือมันแย่มากๆเขายังมีอาการขาดน้ําขาดอาหารแถมยังเสียเลือดเยอะมากๆจากการตัดแขนใช่ไหมครับในตอนนั้นเขาแทบไม่เหลือเรียวแรงอีกแล้วครับอย่างไรก็ตามมาถึงขั้นนี้ยังไงต้องไปต่อกันเพื่อนๆอ,อารอนค่อยๆหาทางปีนลง ลงช่องแคบซึ่งมันมีความสูงประมาณ20เมตรครับด้วยแขนทางเดียวที่ตัวเองนั้นมีแลก็ปีนลงมาก่อนและเขาก็ทํามันได้สําเร็จอารอนลงมาถึงพื้นและเขาต้องเดินทางต่อครับด้วยเท้าของตัวเองเดินเท้าต่อไปยังรถของตัวเองซึ่งต้องบอกว่าระยะทางจากจ,ากจุดที่เขาลงเขาไปยังรถของตัวเองเนี่ยไม่ได้ใกล้ๆครับระยะทางก็คือ 13กิโลเมตรครับเพี่ยมคิดแล้วท้อแท้ขนาดเราสมบูรณ์เนี่ยกินข้าวกินน้าํามา13กิโลนี่โหเหนื่อยนะครับแต่โชกเก็เริ่มที่จะเข้าข้างอารอนเพราะในขณนะที่เขากําลังเดินอย่างอิดโรยนะไม่รู้จะเป็นลมตอนไหนหมดแรงไปตอนไหนบังเอิญว่าได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มาจากเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นเขามุ่งหน้ามาพักผ่อนที่บรูจอนแคนยอนพอดีพอดีระหว่างที่ขับรถเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นเฮ้ย มีคนคนนึงอยู่ในสภาพที่รอแร่มากๆนั่นทาให้พวกเขาไม่ลังเลเลยครับที่จะลงไปช่วยเหลือชายคนนั้นนั่นก็คืออารอนนั่นเองอารอนได้รับการช่วยเหลือครับได้น้ําได้อาหารจากครอบครัวนี้และไม่นานก็มีการติดต่อไปยังหน่วยฉุกเฉินมีการส่งทีมฉุกเฉินช่วยเหลือมาทางเฮลิคอปเตอร์ในเวลาต่อมาในตอนนั้นต้องบอกว่าน้ำหนักตัวของอารอนเนี่ยหายไปถึง18กิโลกร,รมัมครับเพื่อนๆสาเหตุหลักก็คือการเสียเลือดนะ ถึง25%ของร่างกายซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สาหัสมากๆเอาจริงๆหากครอบครัวนี้ไม่มาเจออารอนซะก่อนเนี่ยตอบยากครับตอบยากมากๆเหมือนกันว่าเขาจะสามารถมีชีวิตรอดมาได้หรือไม่อารอนได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันเวลาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ราวกับปาฏิหารเลยครับทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายเนาะ อารอนกลับมาฟื้นฟูร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งแต่ต้องบอกเพื่อนๆครับหลายๆคนเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเข็ดแล้วใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับไม่ได้ทําให้ความรักในการปีนเขาของอารอนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวครับเขายังคงรักในการปีนเขาอยู่เหมือนเดิมอารอนยังกลับไปปีนเขาทุกอย่างอย่างสม่ําเสมอเหมือนเดิมมีจุดมุ่งหมายเดิมก็คือการพิชิตฟอร์ินเนอร์สให้ได้ในที่สุดในปี2005ครับ อารอนได้กลายเป็นบุคคลแรกที่สามารถพิชิตภูเขาโฟร r ตินเนอรของโคโลราโดได้โดยที่เป็นลักษณะการไปปีนแบบคนเดียวครับไปทำคนเดียวได้สำเร็จจริงๆก็เรียกว่ามีความมุ่งมั่นมากๆโดยเรื่องราวของอารอนได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า127 h u s Hours ที่นำแสดงโดย James f านสโกครับแล้วก็ได้พู้กกับมากฝีมืออย่างแด n นี่บอยมาเดรอมิดเหตุการณ์ต่างๆ บนจอภาพยนตร์เรียกว่าเสมือนจริงเลยครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เปิดตัวไปนานแล้วครับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนปี2 0 1 0เนาะผ่านไปเป็น10ปีแล้วแล้วก็ได้รับคะแนนรีวิวสูงเลยเนาะแล้วก็มีคำวิจารณ์ในแง่บวกมากๆเลยเรื่องราวของอารอนแสดงให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคมากมายขนาดไหนขอเพียงเราไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาขอเพียงเราอย่างเชื่อมั่นว่าเรายัางทำได้พี่แอมเชื่อว่าผลลัพธ์สุดท้ายครับ มันจะทําให้เราเนี่ยต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเช่นเคยนะครับสําหรับ EP นี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยวันนี้เรื่องราวของอารอนเนี่ยก็เรียกว่าใกล้ตัวเนาะสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยนะเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ในการท่องเที่ยวลักษณะแบบแบ็คแพคกิ้งทริกกิ้งหรือว่าฮ i k กิ้งเนี่ยก็กําลังได้รับการ นิยมแบบเป็นคนแบบนิยมไม่น้อยเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเองครับต้องยอมรับว่าเราก็มีภูเขามีภูมิประเทศที่สวยงามน่าไปเดินป่าปีนเขาอยู่พอสมควรดังนั้นพี่ยอมก็เลยนําความรู้ส่วนนี้มาเป็นข้อคิดข้อเตือนสตินะครับให้เพื่อนเือนเนี่ยรับรู้เอาไว้ร่วงหน้าก่อนจะไปถึงทริคการเอาตัวรอดเนี่ยพี่ยอมว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดในการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือการเตรียมตัวของเราเนี่ยให้พร้อมครับวางแผนให้ดีและไม่ประมาท พูดง่ายๆก็คือกันไม่ดีกว่าแกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสําหรับแบ็คแพคเกอร์ทุกคนเลยนะ 1. ครับวางแผนเส้นทางแล้วก็ระยะเวลาให้ดีกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางสถานที่ที่จะต้องการไประยะเวลาของทริปเนี่ยวางแผนไว้ให้ดีเลยครับ2ก็คือจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สําคัญเนาะยกตัวอย่างเช่นเป้ใช่ไหมแน่นอนแบ็คแพคเกอร์ก็ต้องมีเป้สะพายหลังที่เหมาะสมครับมีเต็นท์มีถุงนอนมีเสื่อนะบางคนอาจจะนอนพื้นไม่ได้ก็มีเสือ่อรองนอนไปด้วยเสื้อผ้าดูหน่อย สภาพอากาศเป็นยังไงหาที่มันเหมาะสมครับรองเท้าสวมใส่สบายเหมาะกับการเดินทางไกลาอาจจะมีพวกเอกสารสําคัญไปด้วยเนาะสำหรับใครที่ไปต่างประเทศเช่นหนังสือเดินทางวีซ่าบัตรประชาชนใบขับขี่ประกันการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องของการเงินครับการเตรียมเงินสดบัตรเครดิตบัตรเดบิต เกี่ยวกับการแจ้งแผนธนาคารบางคนรวยหน่อยใช่ไหมไปแจ้งธนาคารไว้หน่อยครับว่าเดี๋ยวจะมีแผนการเดินทางอย่างงุ้นอย่างงี้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นยารักษาตัวหรือยาประจําตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีไฟฉายมีมีดพกก็แล้วแต่ลักษณะการผจญภัยของตัวเองดังนั้นวิธีการเอาตัวรอดครับในการติดอยู่ในที่แคบเนี่ย เอาจริงแล้วพี่ยัมว่าถ้าเป็นตัวอย่างของอารอนเอาตรงๆพี่ยัมว่ามันไกลตัวเนาะมันดูเป็นความบังเอิญที่เราแบบมือจะไปติดอยู่ที่ซอกหินแต่ว่าถ้าพูดถึงการติดอยู่ในที่แคบเนี่ยเอาจริงๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนกันครับดังนั้นหากเพื่อนๆเนี่ยติดอยู่ในที่แคบคนเดียวสิ่งสําคัญก็คือการรักษาสติแล้วก็การปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างมีสตินะครับอย่างแรกเลยพยายามควบคุมสติ แล้วก็หายใจลึกๆจริงๆจุดนี้นครับเพื่อนๆสามารถทําได้กับทุกสถานการณ์ใครที่แพนิกเนาะหรือรู้สึกว่าสติกระเจิดกระเจิดแล้วทําตามนี้ครับหายใจเข้านับ1นึ่งถึงสครับหนึ่าหายใจออก1-2-3-4แล้วหายใจเข้าอย่างเงี้ยวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมันจะทําให้เราเนี่ย เริ่มที่จะมีสติอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่เรามีสติแล้วเราต้องเริ่มประเมินสถานการณ์ครับมองหาทางออกหรือว่าช่องทางที่อาจจะขยายได้เนาะที่มันไม่แคบกว่านี้ตรวจสอบว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยมันมีอันตรายหรือว่ามีวัตถออุหรือว่าวัดสดุอะไรที่อาจจะพังทลายลงมาใส่เราหรือเปล่าหลังจากนั้นครับพยายามที่จะขอความช่วยเหลือเนาะอาจจะเป็นการตะโกนอย่างง่ายสุดละตะโกนขอความช่วยเหลือใช้โทรศัพท์มือถือถ้ามีครับโทรหารหน่วยกู้ภยัยหรือว่า เพื่อนของเราก็ได้หลังจากนั้นพยายามที่จะเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหากมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวเนี่ยค่อยๆนะครับเพื่อนๆอย่าไปพุ่งพรวดเนาะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าในสถานที่เหล่านั้นอาจจะมีอะไรตกลงมาใส่เราหรือเปล่าดังนั้นพยายามดูดีๆว่าตำแหน่งที่เรากําลังจะมูฟไปหรือว่าเคลื่อนไหวไปเนี่ยเป็นยังไงค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับและถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอาจจะได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยอย่าลืม ประหยัดพลังงานแล้วก็รักษาความอบอุ่นของร่างกายด้วยเคลื่อนไหวให้น้อยครับใช้เสื้อผ้าหรือว่าวัสดุรอบๆตัวเนี่ยมาห่มร่างกายให้มันอบอุ่นซะเพราะเราไม่รู้เลยเนาะว่ากว่าคนจะมาช่วยเหลือเราเนี่ยอีกนานแค่ไหนต่อมาก็คือการรักษาสภาพจิตใจครับคิดในแง่บวกเนี่ยนึกถึงเรื่องที่ไปแฮามเล่าก็ได้นึกถึงคนที่เรารักก็ได้ว่าเนี่ยเขากำลังรอเราอยู่นะดังนั้นเตือนตัวเองครับพูดกับตัวเองว่าความช่วยเหลือกําลังมาแล้วและถ้าเกิดเราหิวน้ํากับอาหาร เราก็อาจจะมีน้ำและอาหารติดตัวมาอย่าลืมบริโภคอย่างประหยัดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโ oh, อ้โหกระดกหมดขวดเราต้องพยายามบริโภคมันเพราะเราไม่รู้เลยเานาะาอีกนานแค่ไหนค่อยๆจิบค่อยๆดื่มค่อยๆกินวางแผนให้ดีครับและที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาสติอย่างที่แพีบอกไปเนาะอยู่ในความสงบอย่าตื่นตระหนกคกับเพราะจะยิ่งทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเลวร้ายลงได้พยายามคิดอย่างมีเหตุผลและรอความช่วยเหลือ อยากอดทนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับพร้อมกับเทคนิคในการเอาตัวรอดเทคนิคในการปฏิบัติตัวเองนะครับเพื่อนๆว่าเราจะไปเจอสถานการณ์แบบนี้ในวันหนึ่งเนี่ยพี่ยงไม่ได้ แช่งใครไม่ได้อยากจะพูดให้ใครรู้สึกวิตกกังวลแต่เรื่องพวกนี้รู้ไว้ก็เป็นเหมือนไบเบิลเป็นความรู้ติดตัวเราไปครับยังไงพี่ทำเป็นห่วงทุกๆคนจริงๆแล้วหวังว่าเนื้อหาที่นํามาเล่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับสำหรับไฟ n ์นอตฟาวจออกากาศทุกวันอังคารแบบนี้เหมือนเดิมครับสลับกับตอนออริจินัลที่เป็นทรูคามที่เป็นคดีฆาตกรรมช่องทาเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็น YouTube S ว s ตดีไฟล์สาวข่าวพอดบี a ส์แอปเปิลพอดแคสต์ครับแล้วยังมีแฟนเพจมิชชั่าวสารในนด้วย ไปติดตามกันได้สำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่อยากฟังเป็น ASMR นะครับเป็นแต่เสียงก็ยังออกอากาศทาง Spotify แล้วก็ Apple Podcast s, เหมือนเดิมฝากไป follow แล้วก็ให้กำลังใจเราได้นะครับสุดท้าย Final Family มีอะไรพี่แฮมจะไปบอกในนั้นก่อนเลยครับหรืออยากจะ Feedback พี่แฮมกับทีมงานเรื่องอะไรนั้นไปคุยกันได้ในกลุ่มปิดของพวกเรานะครับตามไปจอยกันเยอะๆดังนั้นเพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพดีๆแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้พี่แฮมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก่อนจากการค้าพี่แฮมต้องขอขอบคุณทางเ s e Payhouse มากๆเลยนะครับสถาบันที่ยกระดับความสามารถของบุคลากรผ่านการเรียนรู้ที่ใช่ที่สุดที่ช่วยออกแบบกิจกรรมพิเศษพิเศษสนุกๆให้กับพวกเรากันนะครับ m i s ชั่ n t o พลูโ t o อดแคส let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f i l e Podcast